ายังคงอยู่กันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำรถยนต์ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ที่ได้มีการออกปฏิบัติการเนื่องจากว่ากลุ่มขบวนการนี้ไม่สามารถที่จะกระทำการได้สำเร็จนะคะแต่ว่ารถที่จะมีการลักลอบนำไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจมอยู่กลางน้ำเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สามารถกู้ขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการแถลงเกี่ยวกับการจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำรถยนต์ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านสืบเนื่องมาจากวันที่25มกราคมของปีนี้เลยนะคะทางตม.จังหวัดหนองคายและด่านศุลกากรร่วมกันจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำรถยนต์ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงสั่งการให้ด่านตม.ในสังกัดเข้มงวดตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวต่อมาแล้วทางของตม.จังหวัดนครพนมก็สืบทราบมาว่าจะมีขบวนการลักลอบนำรถยนต์ลงแพข้ามแม่น้ำโขงออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านกระทั่ง24มิถุนายนในเวลากลางคืนขณะออกตรวจทางรถยนต์มาถึงบริเวณบ้านหนาดตำบลบ้านกลางจังหวัดนครพนมก็พบเรือน่าสงสัยเล่นออกจากท่าแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุจมลงกลางแม่น้ำโขงเจ้าของเรือก็หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงประสานหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมาร่วมตรวจสอบแล้วก็นำเรือตรวจการระบบโซน่ามาค้นหารถยนต์ที่จมน้ำอยู่นะคะก็มี1คันพอนำขึ้นมาบนฝั่งได้ก็พบว่าเป็นรถยนต์ Toyota Land Cruiser นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผู้ครอบครองรถทราบเพื่อให้มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาและสื่อมวลชนที่เคารพครับสำหรับในส่วนของตรวจคนเข้าเมือง4นะครับมีทั้งหมด3คดีนะครับในคดีแรกเป็นผลการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมครับตามสั่งการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ให้ตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนให้ความสำคัญในการติดตามจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำรถข้ามไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมก็ได้เข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้สืบสวนติดตามขบวนการดังกล่าวโดยในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้ตรวจพบว่ามีเรือที่กำลังนำรถข้ามไปฝั่งลาวนะครับแล้วก อยู่ระหว่างการที่ข้ามไปก็จมลงกลางแม่น้ำนะครับแม่น้ำโขงนะครับที่อำเภอเมืองบริเวณบ้านหนาจังหวัดนครพนมนะครับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมก็ได้นำเรือตรวจการที่มีอยู่นะครับที่มีระบบตรวจของโซน่านะครับที่สามารถตรวจค้นบริเวณใต้ท้องน้ำได้นะครับปรากฏว่าจากการตรวจพบว่ามีรถจมอยู่เช่นกันนะครับจากการกู้ขึ้นมาเป็นรถ Toyota Land Cruiser นะครับทะเบียน5กไก่คละคาง977กรุงเทพมหานครนะครับจมอยู่ในทางคดีก็ได้นำรถส่งพนักงานสวนดำเนินการแล้วก็ได้ติดตามแจ้งให้เจ้าของรถทราบนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องครับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ประจำเรือนะครับซึ่งเป็นระบบโซน่าประจำเรือนะครับผ่านระบบซิมหลากนะครับซึ่งตามวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไปเจอนะครับรถที่กำลังจะดำเนินการข้ามไปขายที่ฝั่งลาวนะครับแล้วแพเนี่ยแพจมลงไปนะครับแล้วพบเรือกีบนะครับอยู่บริเวณดังกล่าวครับเราจึงได้นำเรือตรวจการของตม.จังหวัดนครพนมเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับตามภาพนะฮะเมื่อไปถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับเราก็ได้เปิดระบบโซน่าประจำเรือนะครับซึ่งระบบโซน่าเนี่ยปกติเนี่ยมันจะสามารถเราจะใช้ในการนำร่องในการเดินเรือนะครับจะตรวจสอบความลึกแล้วก็ช่องทางต่างๆในการเดินเรือนะครับแต่ว่านอกเหนือจากการนำร่องแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ในการสนับสนุนภารกิจอื่นได้นะครับอย่างเช่นการตรวจจับวัตถุใต้น้ำนะครับซึ่งเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับเราเปิดระบบโซน่าที่ท้ายเรือนะครับก็ตรวจจับพบวัตถุต้องสงสัยนะครับมีลักษณะเป็นรูปรถเลยนะครับเนี่ยจะเห็นเป็นรูปรถเลยนะฮะมันปรากฏอยู่บนจอซิมหลาดนะครับเราจึงได้ประสานไปที่นรขอเขตนครพนมนะครับนักประดาน้ำนะครับให้นักประดาน้ำมันงมดูบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่ามีรถจมอยู่บริเวณนั้นจริงๆนะครับพอเจอรถเสร็จปุ๊บเราก็นำรถขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยยี่ห้อ Toyota นะครับ Land Cruiser Prado สีขาวนะครับก็
็ได้ตรวจสอบไปที่เจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็แจ้งไปที่ผู้ครอบครองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถนะครับทำการเก็บรักษาไว้ที่นรข.นะครับก็รอการประสาน